ไปขอหายไปไหนเนี่ยถ้าไปขอหายไปไหนอ๋อยัดอยู่นี่นี่เองพวกมันทำไมหมดเลยถ้าเราก็ใส่ช่วยๆต่ออ่ะทำไมนี่มันคือของเก่านะที่ติ๊กขึ้นไปมาเนี่ยเพราะว่าเอาผ้าห่มไปด้วยคือพี่บางทีแล้วเนี่ยเราก็เอาถุงนอนไปเราก็จะมีถุงนอนนอนนอนจะมีหลายแบบมีแบบนี้มีแบบนี้แล้วก็บางทีเราก็จะมีแบบนึงก็จะบางขึ้นมาอีกเบาเล็กๆนี่อันนี้เป็นหมอนนะครับใช่แต่บางทีแล้วเราถ้ารู้อยู่แล้วว่าเรานอนแบบพวกบ้านพวกบ้านพักมีเตียงอะไรสบายๆแล้วก็อาจจะพกแบบผ้าห่มไปเพิ่มเผื่อมันหนาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าบางทีเราก็พกหมอนไปนี่นี่เฮียหมอนของเฮียเดี๋ยวเราจะจัดกันใหม่เนาะค่ะกันใหม่อันนี้เป็นกระเป๋าที่ใส่ทุกอย่างหรือว่าใส่เฉพาะอุปกรณ์ที่ใส่ใส่พวกที่เวลาจะเดินทางเงี้ยค่ะก็จะมีเสื้อกางเกงต่างๆเงี้ยครับก็จะมีผ้าพันคอข้ามคอก็จะเตรียมหลายๆแบบไว้เอาอยู่ที่นี่หมดเลยไม่น่าหาไม่ค่อยเจอเฮ้ยข้ามคอหายไปไหนเนี่ยข้ามคอหายไปไหนอ๋อยัดอยู่นี่นี่เองเพราะว่าบางทีเราแต่งตัวใช่ไหมคะเราไปดูว่าอ๋อมันแมทกับสถานที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสถานที่เนี่ยเราพกไปโม่งโม่งสมมติว่าพอเวลาจากเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมคะแล้วเราต้องมาเป็นช่างภาพเองหรือต้องคอยแยกกันไปถ่ายกับตั้นแดดมันร้อนเราก็จำเป็นจะต้องแบบแต่งหล่อแล้วแล้วก็ใส่ม่วงเพื่อถ่ายอะไรเงี้ยป้องกันมีคนจำได้ไหมจำได้นะครับบางทีใส่ม่วงเหลือแค่ลูกตาจำได้นี่ติ๊กใช่ไหมเนี่ยปลอมตัวทำไมวะเห็นตาก็รู้แล้วใช่ไหมฮะใส่แว่นตากันเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วบางทีเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแฟนคลับหรือว่าดูทีวีหรือละครที่เราเล่นนะเราก็เห็นแบบอยู่แบบในป่าในดอยอะไรเงี้ยค่ะแต่จำได้นี่ผมก็จะมีถุงดำเนี่ยติ๊กที่มีถุงดำแล้วมีดแบบนี้อย่างเรื่องของขยะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของขยะเราจะคำนึงว่าเราต้องมีถุงขยะหรือว่าถุงที่ใส่เสื้อผ้าเน่าหรือมาสมมติว่าอะเราเอานอนไซส์นี้ไปใส่เข้าไปที่เหลือไม่ต้องไปก็เก็บโอเคขอท่านอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วฮะหรอคะหมดแล้วฮะแปรงสีฟันเยาสีฟันครีมล้างหน้าอะไรอ๋อมันก็จะมีถุงแบบอย่างเงี้ยก็จะรวมฮิตของที่ฮะเนี่ยใส่ทุกอย่างเลยล้างหน้ายาสีฟันกันแดดมีกันแดดด้วยใช่โลออนอะไรเงี้ยฮะทาสำหรับเวลาตากแดดมากๆแล้วมันเบิร์นเงี้ยฮะอ๋อค่ะเป็นว่านหาจระเข้หมดแล้วหรอคะแค่นี้หรอคะจัดง่ายอะชุดมีแค่นี้แหละแล้วก็ที่ไม่ลืมว่าวิทยุสื่อสารขาแล้วเวลาเสื้อนี่แบบเตรียมไปยังไงเวลาเสื้อติ๊กมีอยู่อย่างนี้เลยวิธีการของติ๊กเนี่ยเดี๋ยวนั่งเล่าก่อน คือวิธีการของติ๊กเนี่ยครับเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อยืดค่ะคือเสื้อยืดที่ซับในเวลาถ่ายเนวิเกเตอร์เพราะว่าเราเหมือนก็ใส่2ตัวใส่2ชั้นแล้วตัวนอกก็เป็นเชิ้ตปกติแล้วไอ้เสื้อเนี่ยพอเวลาเราอาบน้ำตอนกลางคืนเราก็ใส่เสื้อตัวนี้นอนใหม่ตอนกลางคืนใช่ใหม่ตอนกลางคืนหรือว่าแบบตอนเช้ามันก็ยังจะใหม่อยู่เพราะเราไม่ได้ไปซุกซนที่ไหนใช่ไหมฮะคือเราใส่เสื้อตัวนี้แล้วใส่บ็อกเซอร์นอนใช่ไหมฮะพอตื่นมาปุ๊บเราก็ใส่กางเกงก็เราก็ใส่เสื้อต่อเอาทำไมอากาศมันดีมันไม่ร้อนถ้าเกิดว่าอันไหนเหงื่อออกค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่ถ้าอันไหนเหงื่อไม่ออกเนี่ยฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันแบบมันอาบน้ำแล้วก็หลับตาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเกิดด้วยความคล่องตัวเนี่ยก็ไม่ต้องอาบน้ำ คือไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าไม่สกปรกหรือขี้เกียจ นะครับคือเรารู้สึกว่าทรัพยากรของน้ำเนี่ยมีคุณค่าแล้วว่าเราควรจะต้องใช้สอยอะไรอย่างประหยัดไม่ใช่ว่ามาฟุ่มเฟือยอะไรแบบนี้ไม่ต้องอาบไปเลยเพราะว่ารีบเพราะต้องแบบมาแข่งกับต้องรีบไปเก็บพระอาทิตย์ขึ้นต้องถ่ายตอนเช้าให้ได้แสงกำลังสวยอะไรแบบนี้ครับระหว่างวันไม่หนักถ้ามันจะเหนอะมันก็เป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าจะอาบน้ำแต่ถ้าอากาศมันร้อนมันก็จะเหนอะอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ถ้าเกิดในรายการเนวิเกเตอร์ตอนเช้าเนี่ยครับจะเห็นติ๊กแบบว่าสโลสเลมากตอนเช้าเสียงจะออแอร์วิญญาณไม่เข้าร่างดีต้องขอโทษด้วยนะครับพยายามสุดที่ได้เต็มที่แล้วเวลาเข้าป่าแบบเวลาจะถ่ายก่อนจะแบบเข้ากล้องให้แต่งหน้าเองปะคะ
ไม่เคยแต่งหน้าเลยจริงเหรอเวลาไปเนวิเกเตอร์ใช่ครับไม่เคยแต่งหน้าเลยต่อไปเจ้าป่าต้องไปแต่งหน้ามันก็นิดหน่อยนะต้องแบบว่าให้มันแบบดูดีหน่อยสำหรับเจ้าป่าเข้าเมืองเนี่ยอ๋อรองเท้าโอเคที่จะมีอย่างนี้อ๋อนี่นะครับรองเท้าก็จะเป็นอย่างนี้คือไม่ได้คำนึงถึงว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญรองเท้าสำหรับในการเดินป่าเนี่ยก็ต้องคุ้มข้อพอเวลาเราเดินแล้วเนี่ยป้องกันเวลาข้อเท้าพลิกไม่งั้นถ้าเกิดบาดเจ็บแล้วจะทำให้การเดินทางมันลำบากมากขึ้นเลยแล้วก็เป็นคุ้มข้อแล้วก็พอเวลาใส่ก็พยายามรัดคอไว้ให้แน่นข้างในก็ดูให้มันแบบซัพพอร์ตดีๆฮะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันก็จะแบบชอบแบบกันน้ำอะไรเงี้ยครับพอเวลาลุยน้ำอะไรที่มันแฉะมันก็ไม่ซึมเข้าทางพอน้ำซึมปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นเหม็นอะไรบ้างเฮ้ยเดมเหม็นที่ไหนลุยน้ำมากี่รอบแล้วคะไม่มีคำว่าเหม็นนะครับรองเท้าก็เป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะปกติจะมีสำรองนะที่รองเท้าสำรองไม่รู้มันหายไปไหนน่าจะอยู่ในรถก็จะมีสำรองก็คือมี2คู่แล้วก็จะมีรองเท้าแตะไม่มีอะไรก็ไว้ใส่เล่นๆเบาๆแต่ตอนนี้คือตัวยางหายหมดแล้ว คือตอนที่ใส่คู่นี้นะ เดินไปหน้าบ้านยังลื่นเลย อันไหนที่มันยังไม่พังหรือไม่ขาดสะบั้นไปเลยเราก็ยังใช้อยู่มันใกล้จะสึกแล้วหรือเปล่าคะใกล้จะสึกนี่แปลว่าใกล้จะออกพรรษาใช่ไหมประมาณนี้ก็มีรองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าสำหรับเดินป่ารองเท้าหุ้มข้อกระเป๋าไม่ใหญ่ไปสิไม่เลยพอใส่ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะเต็มเองนะแล้วเดี๋ยวติ๊กก็จะมีหมวกบ้างมีโน้ตบุ๊กบ้างหมวกอ่ะเดี๋ยวเอาหมวกให้ดูเอาโน้ตบุ๊กใส่ไปนี่เลยใช่ใส่ทุกอย่างอ่ะนี่นะครับพี่ติ๊กชอบหมวกอันนี้ก็จะใส่ประจำเห็นมีเยอะมากเพราะว่าหมวกเนี่ยเป็นอะไรที่พอเวลาเราตื่นมาปุ๊บเราใส่หมวกทำงานต่อได้เลยอ๋อผมยังไม่ได้เซ็ตผมยังไม่ได้เซ็ตหัวเป็นดราก้อนบอลอยู่หน้าสดใช่หน้าสดเอาไปใส่ไว้กันแดดก็แบบหล่อแล้วเขาบอกเฮ้ยตั้งถ่ายไกลๆหน่อยนะถ่ายไกลๆก่อนมีอะไรอีกไหมคะที่จะเอาลงกระเป๋าเดี๋ยวจะบ้านๆหน่อยนะครับใช่เป็นแจ็คเก็ตนี่มันจะเป็นสไตล์นี้มีชิ้นเดียวจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในที่ทำขายมีอันนี้มีขายเลยจะเป็นเสื้อที่ก็จะมีคล้ายๆแบบเดียวกันหมดที่ผ่านมาทำอยู่3รุ่นก็จะม้วนเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีเสื้อนอนเนี่ยเพราะว่าเราก็ใส่เสื้อตัวนี้นอนแล้ววันหนึ่งเราก็ใส่ตัวนี้ไปทำงานก็ประหยัดเนี่ยเราก็มีพื้นที่เห็นไหมเพื่อใส่ถุงนอนและอันนี้ก็แบบปกติเด็กที่ก็ใส่ถุงเท้าหรือใส่บ็อกเซอร์อะไรเงี้ยบ็อกเซอร์ก็หอมกันน้ำนะครับก็ทีมงานบังคับให้ผมเปิดกระเป๋านะครับแต่ก็เพื่อแฟนๆนะครับก็เลยให้ดูว่าเวลาติ๊กแบบไปเนวิเกเตอร์หรือไปเดินทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ทำอะไรก็ไม่ต้องคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพิจารณาอีกทีนึงว่าทำได้หรือเปล่านะครับคือต้องถามติ๊กด้วยนะว่าติ๊กทำได้หรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอบุกมาออฟฟิศแล้วก็บอกให้ทำโน่นทำนี่แล้วก็มาลื้อโน่นลื้อนี่ไม่เอานะคะน้าตรงค่อยว่ากันโอเคฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe โอเคแล้วกดอะไรไหมกดทุกอย่างที่กดได้กดทุกอย่างที่กดได้เพราะติ๊กเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทำใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ